ฉะนั้นขอฝากเรื่องนี้ให้สังคมไทยเพื่อที่จะไม่ต้องมีคนไทยคนไหนตกเป็นเหยื่อของขบวนการไอโอจากภาครัฐอีกเราวิเคราะห์กันให้ดีนะคะพยายามดูกันให้ออกว่าภาครัฐต้องการอะไรไอโอที่พยายามปั่นต้องการอะไรพยายามโยงพวกหนูจากพรรคการเมืองบ้างแหละพรรคการเมืองบ้างแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในปี2567อย่าถอยหลังกลับไปปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังลงคลองฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO เด็ดขาดคนไทยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตอนนี้เขาพยายามปั่นอะไรเราอยู่และไม่มีใครอยู่เบื้องหลังพวกหนูทั้งสิ้นหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆและจุดยืนนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไป